สวัสดีครับพี่น้อง FC แล้วก็เกษตรกรที่รับชมอยู่ตอนนี้ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับโอเคฟินครับรายการดีๆมีสาระเกี่ยวกับการเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะวัวควายนะครับวันนี้ก็มาพบกันที่ฟาร์มโอเคฟาร์มเหมือนเดิมนะครับจะเป็นลักษณะการตอบคำถามพี่น้องเกษตรกรนะครับช่วงนี้นะครับที่ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับจะได้เป็นการให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจไปในตัวนะครับเพื่อเจอปัญหาก็จะได้แก้ไขเป็นแนวทางนะครับก็วันนี้ก็จะมีคำถามจากพี่น้องเกษตรกรส่งเข้ามานะครับ FC ส่งเข้ามานะครับพี่น้องถามเข้ามานะครับวัวแม่พันธุ์กินอาหารข้นที่มียูเรียได้ไหมวัวแม่พันธุ์กินอาหารข้นที่มียูเรียได้ไหมครับพี่น้องบางคนก็คงยังไม่ทราบนะครับยูเรียนี่ก็คือเป็นโปรตีนประเภทนอนโปรตีนก็คือโปรตีนสังเคราะห์นะครับไม่ใช่โปรตีนธรรมชาติพวกโปรตีนธรรมชาติก็จะมีพวกกากถั่วเหลืองปลาป่นอะไรพวกนี้ในอาหารสัตว์นะครับแต่สำหรับสัตว์สี่กระเพาะอย่างวัวอะไรพวกนี้พวกโปรตีนที่จากสัตว์นะมันไม่เหมาะมันจะทำให้ระบบย่อยเขามีปัญหาเขาก็จะใช้พวกธัญพืชแทนนะครับพวกกากถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีเป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีนธรรมชาตินะครับแต่ว่าต้นทุนมันจะสูงฉะนั้นบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์นะครับก็จะใช้พวกยูเรียแทนนะครับยูเรียก็จะมียูเรียที่ใส่ในพืชก็มียูเรียที่ทำมาเฉพาะให้สัตว์ก็มีแต่มันจะราคาแพงแต่บ้านเราก็ปกติก็จะใช้ยูเรียที่ใส่พืชนี่แหละในการผสมในอาหารสัตว์พวกมันหมักยีสต์อะไรทั้งหลายพวกฟางหมักพวกอะไรทั้งหลายนะครับก็จะมีส่วนผสมของยูเรียทั้งสิ้นนะครับทีนี้ในสูตรอาหารสัตว์ที่เราใช้อยู่ในท้องตลาดตอนนี้เกือบทุกยี่ห้อนั่นแหละครับมันก็จะมียูเรียเป็นส่วนผสมอยู่แล้วคือจะมียูเรียเป็นส่วนผสมไม่เกิน 3% ของน้ำหนักนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับสามารถให้กินได้ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นถ้ามีส่วนผสมของยูเรียไม่เกินตามที่กำหนดก็คือ 3% นะครับแต่ถ้าเกินเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับได้รับมากเกินไปดังนั้นในอาหารสัตว์ที่มียี่ห้อทั้งหลายในท้องตลาดเนี่ยเขาคำนวณมาหมดแล้วนะครับแล้วก็การผลิตอาหารสัตว์เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าใครก็จะผลิตได้นะครับโรงงานอาหารสัตว์ทั้งหลายนี่ต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็จะมีการควบคุมนะครับส่วนผสมของยูเรียไม่เกิน 3% อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ไม่เป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์แต่ให้เกินเนี่ยบางท่านถามว่าไปซื้ออาหารโคขุนมาให้แม่วัวกินแม่วัวแม่พันธุ์กินได้ไหมอันนี้แนะนำเลยครับก็บางยี่ห้อเนี่ยโดยเฉพาะที่เขาผลิตเองสำหรับขุนวัวเราก็ไม่รู้เนาะเรื่องเขาทำตามเรื่องการควบคุมหรือเปล่าเพราะว่าบางที่เนี่ยอาจจะมีการใส่สารพิเศษต่างๆเข้าไปนะครับเช่นสารเร่งเนื้อแดงอะไรพวกนี้ซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับทีนี้เราไปเอามาให้วัวแม่พันธุ์กินโดยเราไม่รู้เนี่ยมีผลแน่นอนฉะนั้นหลักง่ายๆเลยก็คือถ้าจะไปหาอาหารข้นอาหารข้นหรือหัวอาหารนั่นแหละบางท่านไม่เข้าใจว่าอาหารข้นคืออะไรนะครับก็หัวอาหารวัวนั่นแหละเหมือนกับอาหารหมูอะครับคล้ายๆกันแบบเม็ดก็มีแบบผงก็มีนะครับให้ไปหาซื้ออาหารที่มียี่ห้อนะครับมีเลขทะเบียนนะครับอาจจะงดพวกที่เขาทำวัวขุนอะไรนี่ก็ให้เขาใช้ไปแต่เราวัวแม่พันธุ์เนี่ยเราจะไปเอามาใช้ให้ใช้ที่มียี่ห้อหรือที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็สรุปว่าอันนี้ก็นักโภชนาการสัตว์ก็วันนั้นก็คุยกันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับกินได้ถ้าไม่เกินปริมาณที่กำหนดก็คือ 3% น่ะของน้ำหนักนั่นแหละครับโอเคนะครับคำถามนี้นะครับคำถามต่อไปนะครับวันก่อนนั้นก็มีพี่น้องเกษตรกร FC สอบถามเข้ามาเรื่องพยาธิเม็ดเลือดนะครับพยาธิเม็ดเลือดนะครับถามว่าอยากป้องกันนะครับอยากป้องกันพยาธิเม็ดเลือดต้องใช้ยาอะไรถามเข้ามาอย่างนี้นะครับบอกให้ทราบก่อนนะครับว่าพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยตามจริงก็ไม่ใช่พยาธินะครับไม่ใช่พยาธินะครับเป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งนะครับมันในประเทศไทยเรามันก็จะมีอยู่ประมาณ4สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในประเทศเราเนี่ยเป็นโปรโตซัวนะครับก็คือเชื้อโรคชนิดหนึ่งนะครับเป็นโปรโตซัวนะครับไม่มีวิธีป้องกันนะครับการป้องกันก็คือป้องกันพวกแมลงดูดเลือดพวกเหลือบพวกเห็บนะครับจะมาป้องกันโดยการฉีดยาป้องกันไว้ก่อนไม่สามารถป้องกันได้ถ้าจะฉีดยาต้องฉีดยารักษาเป็นแล้วค่อยรักษานะครับไม่มียาฉีดป้องกันนะครับเรามาป้องกันเรื่อง
พวกแมลงดูดเลือดพวกเห็บพวกเหลือบอะไรพวกนี้นี่คือวิธีป้องกันนะครับแต่ก็ยากพอสมควรนะครับการป้องกันพวกแมลงนี่ถือว่ายากยากมากฉะนั้นหน้าที่ของเกษตรกรก็คือต้องมาสังเกตอาการวัวของตัวเองวัวที่สมบูรณ์อ้วนท้วนดีปกติดีระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์ดีให้ลูกอะไรปกตินะไม่ต้องไปให้หรอกครับญาติเม็ดเลือดนะครับโดยบางพื้นที่ไม่เคยระบาดมันก็คงมีโอกาสเสี่ยงน้อยแต่ในพื้นที่ที่มีการระบาดประจำนี่ก็มีโอกาสเสี่ยงมากเหมือนกันถ้าวัวสมบูรณ์ดีกินหญ้าอะไรอ้วนท้วนตามปกติก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องไปฉีดจะไปฉีดเพื่ออะไรล่ะครับในเมื่อร่างกายเขาไม่มีเชื้อโรคไม่มีพวกโปรโตซัวพวกนี้อยู่ในร่างกายฉีดไปก็เป็นน้ำเปล่ามีประโยชน์สิ้นเปลืองนะครับแต่ถ้าวัวเรามีอาการนะครับอย่างเช่นเลี้ยงดูอย่างดีกินก็กินเยอะแต่ไม่อ้วนสักทีไม่เป็นสัตว์นะครับบางตัวนี่ใต้คางเขาเนี่ยใต้เนี่ยจะบวมน้ำเนี่ยนะครับใต้คางเนี่ยบวมน้ำบางตัวก็ขาหลังอ่อนแรงนะครับบางตัวก็ฉี่เป็นสีน้ำโคกแต่ละสายพันธุ์จะมีอาการไม่เหมือนกันนะครับทั้ง4สายพันธุ์นี้นะครับบางตัวก็เปิดดูพวกจิ๋มก็จะมีลักษณะซีดออกเหลืองอะไรพวกนี้ครับเลี้ยงไม่อ้วนนะครับยิ่งผอมลงเหมือนจะหมดแรงไปเรื่อยๆอันนี้โอกาสติดสูงนะครับโดยเฉพาะง่ายๆเลยเปิดดูเพศเนี้ยนะครับถ้าซีดออกเหลืองนะครับแล้วไม่อ้วนผอมอย่างเงี้ยกินอาหารเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอย่างเงี้ยเนี่ยโอกาสติดน่าจะเกือบ 100% แล้วอันนี้ก็ต้องรักษานะครับก็ต้องฉีดยานะครับมันก็จะมีทั้งตามจริงอ่ะมัน4สายพันธุ์เนี้ยก็ใช้ยาคล้ายๆกันล่ะนะครับก็จะมีตัวพิเศษอยู่สายพันธุ์สุดท้ายเนี่ยสายพันธุ์สุดท้ายนี่ต้องใช้ยาตัวพิเศษหน่อยก็ใช้พวกยาฆ่าเชื้อคู่กันนะครับก็หายแล้วนะครับก็ฉีดพวกยาบำรุงอะไรพวกนี้นะครับถ้าท่านมั่นใจว่าเป็นท่านก็ทำการรักษามันก็จะมียารักษาอยู่นะครับโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้นะครับสำหรับโรคนี้ก็สรุปว่าโรคพยาธิเม็ดเลือดไม่สามารถป้องกันโดยการฉีดยาไว้ก่อนได้นะครับเป็นแล้วค่อยรักษาเรามาป้องกันเรื่องพวกแมลงนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตอบคำถามพี่น้องเกษตรกรนะครับครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่รับชมอยู่แล้วก็ท่านที่สนใจในการดูแลสุขภาพวัวในคอกในฟาร์มของท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องโอเคฟินนะครับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับก็ฝากสินค้านะครับของเรานอกจากแร่ธาตุฟีบิกโปรตีนวิทแล้วก็จะมีแร่ก้อนเชนแซดนอกนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาหรือก็ไปสั่งในเพจได้นะครับมีเยอะแยะมากมายสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ